สงขลาด้วยนะครับสงขลาตอนนี้ก็มีแล้วไอ้ขยะตอนนี้ครับขยะกัมมันตภาพรังสีนะแล้วก็สงขลานี่เป็นเซตเลยครับอัดบรรยายไม่หมดจริงๆข้ามไปสตูลเซตเดียวกันเลยสงขลานะครับกระบี่เรื่องโรงไฟฟ้าตรังก็เรื่องโรงไฟฟ้านะครับจังหวัดในภาคใต้ที่เราคิดว่าไม่น่าจะโดนอะไรตอนนี้แบบก็โดนนะครับโรงไฟฟ้าขยะที่พัทลุงนะครับพัทลุงเป็นจังหวัดเล็กๆไม่ติดทะเลรู้สึกว่าปลอดภัยแต่ตอนนี้เนี่ยก็เจอเยอะเลยครับก็ต้องวิ่งวุ่นกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็สุราษฎร์ก็มีโรงไฟฟ้าขยะด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าทั้งประเทศเจอหมดเลยนี่เรารู้นะครับแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะปรากฏตัวออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่รู้จักจบงั้นประโยคที่อาจารย์อาภาเสนอมาไว้สุดท้ายผมคิดว่าน่ากลัวมากคือความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครยอมตายผ่อนส่งที่บ้านตัวเองครับต่อให้คุณใช้มาตรา44 45 46 47 48 49 50ไปเรื่อยๆก็ตามไม่มีใครยอมครับเพราะว่านั่นมันเกี่ยวกับชีวิตเขาเกี่ยวกับลูกหลานและเกี่ยวกับทรัพยากรงั้นผมคิดว่านี่เรื่องนี้จะกลายเป็นการจุดชนวนที่สำคัญถ้ากสช.ยังไม่เลี้ยวหัวครับเนื่องจากเดี๋ยวเราต้องมีหารือกันนิดหน่อยนะครับผู้แทนจังหวัดนะครับก็แล้วหลายท่านต้องเดินกลางกลับนะครับผมก็อยากจะขอเรียนเชิญอาจารย์กฤษดานะครับเป็นผู้ปิดท้ายสำหรับการประชุมวันนี้เชิญอาจารย์ครับผมก็พูดไปเยอะแล้วนะจริงฟังทุกท่านมาก็น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงแต่ผมอยากจะให้กำลังใจท่านท่านนิดหนึ่งทีนี้อาจารย์หม่อมบอกก่อนได้พูดมานิดหน่อยนะครับว่าหลายประเทศเนี่ยที่โดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยอุตสาหกรรมกับเกษตรเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้นะครับแต่มันไม่มักง่ายนะครับประเทศเขาเนี่ยถึงแม้เป็นอุตสาหกรรมอย่างเช่นที่สตุตการ์ดเนี่ยผมเคยไปมานะครับมีโรงผลิตไฟฟ้า500เมกะวัตต์นะครับจากปรมาณูนะครับอยู่ใกล้ๆกับไอ้โรงเบียร์อะไรที่ผมไม่กินเบียร์อยู่คือกินเบียร์อยู่คุณเห็นโรงไฟฟ้าปรมาณูได้เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชาวเยอรมันไม่เห็นหวั่นไหวอะไรนะครับไปๆมาๆเจ้าหน้าที่จากโรงไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเขาเชิญพวกผมไปเนี่ยเขาบอกเอาโรงไฟฟ้านี้ไปประเทศไทยไหมนะครับผมก็ตั้งคำถามบอกว่าก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันแพงไหมผมก็ลองถามเขาดูก็บอกว่า500ยูโรครับจ่ายเป็นวิธีก็เขาจะยกไปให้ฟรีเลยเพราะว่าคืออย่างนี้ครับเขาออกกฎหมายมาแล้วนะครับว่าภายใน20ปีเนี่ยประเทศเขาเนี่ยไม่ใช่จะไม่มีโรงไฟฟ้าปรมาณูเพียงอย่างเดียวแต่จะไม่มีถ่านหินจะไม่มีน้ำมันไม่มีแก๊สเลยเขาจะทำยังไงครับคือโคฟิวชั่นเทคโนโลยีเขาไปไกลแล้วมันจะสะอาดจริงๆครับผมไปประเทศญี่ปุ่นมานะครับผมไปเห็นมาเลยเมืองที่เคยผ่านประวัติของลูกเล็กเด็กแดงเป็นพิการเลยนะครับเกิดมาพิการเลยนะครับจากมลพิษจากอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้นะครับอุตสาหกรรมก็เดินเต็มสตรีมครับเดินเต็มสตรีมแต่เกษตรก็อยู่ข้างๆเคียงกันมีการกินหอยกินปลาดิบมีเกษตรที่มีคุณภาพมากนะครับอยู่ด้วยกันได้ครับแต่มันมักได้แบบประเทศไทยไม่ได้แล้วผมขอเรียนอย่างนี้ทรัพยากรถ้ามาจากอุตสาหกรรมมันต้องลงในพื้นที่ภาษีต้องจ่ายในที่นั้นเจ้าหน้าที่ต้องมาจากพื้นที่ครับต้องเป็นปริญญาที่ดีจากพื้นที่อันนั้นแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ดูแลประชาชนอย่างถูกต้องต้องยกเลิกกันทีไอ้เรื่องมักง่ายไอ้เรื่องอิทธิพลเรื่องที่คนใหญ่คนโตเนี่ยนะครับจะเอาผลประโยชน์แล้วก็ผลักภาระให้แต่สังคมอันนี้มันยังเป็นสภาพของการพัฒนาของการด้อยพัฒนาที่ดำรงอยู่ในประเทศไทยแล้วมันปรากฏการขึ้นมาอย่างชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างที่เราเห็นอยู่นี่มันน่าเสียดายอันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เรียกอย่างนี้ว่าเบื้องต้นนะครับผม
ดีใจมากที่เครือข่ายของพวกเรามาปรากฏกันอยู่ในห้องนี้นะครับในที่ประชุมอันนี้ถึงแม้จำนวนเรานี่ไม่มากนักนะครับจำนวนเราไม่มากนักแต่เราเป็นตัวแทนคนเป็นล้านล้านคนนะครับเป็นล้านล้านคนนะครับท่านต้องให้ความสำคัญตัวของท่านและความกล้าหาญของท่านแต่ตอนนี้เรากำลังสู้กับอำนาจที่ค่อนข้างจะไร้สตินิดหน่อยค่อนข้างจะไร้สติยังไงครับเขาฟังจากหน่วยงานไม่กี่หน่วยงานเขาฟังจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งกลายเป็นทุนเกือบจะเป็นทุนเอกชนไปแล้วแต่เป็นรัฐวิสาหกิจเขาฟังจากบตท.นะครับซึ่งมีในเกา200บริษัทในเครือข่ายของตัวเองเป็นบริษัทที่จ่ายเงินนะครับค่าประชุมให้ข้าราชการประจำที่แทนจะมาควบคุมมลพิษมาดูแลประชาชนกลายไปเป็นเจ้าหน้าที่ของปตท.เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ากันไปหมดผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้เราต้องเรียกร้องให้เขายกเลิกนะครับอันนี้แต่แน่ล่ะสำคัญที่สุดก็คือการต่อสู้เพื่อยกเลิกการใช้อำนาจเผด็จการที่ไม่เป็นธรรมนะครับอย่างเช่นคำสั่งเลิกมาตรา44นะครับเบอร์3เบอร์4อย่างนี้เป็นต้นในด้านที่ไม่ควรจะทำคือในด้านพลังงานในด้านเศรษฐกิจผมขอเรียนอย่างนี้ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมรู้ว่าอยากจะไปกันเดี๋ยวผมขอพูดอีกสักนิดนึงพวกท่านจะไม่มีพลังต่อสู้กับเขาเลยนะครับถ้าเรากระจัดกระจายกันผมก็เรียกอย่างนี้การเรียกร้องกับรัฐบาลนี้เวลาเราเข้าไปในรัฐสภาเราต้องเข้าไปเป็นกลุ่มจากภาคอีสานจากจังหวัดไหนก็ตามเนี่ยนะครับต้องมากันเป็นกลุ่มครับไม่ใช่ผลัดกันไปแล้วก็มีคุณผู้หญิงไม่กี่คนเดินเข้าไปเฉยเขาจะไม่แย่แสเราแต่ถ้าเราเข้าไปเป็นบึกเป็นแผ่นเป็นตัวแทนของ18จังหวัดสมมุติว่าเรื่องเกี่ยวกับพลังงานอย่างเดียวเรื่องเกี่ยวกับทุกอย่างเลยนะครับที่เกี่ยวโยงกับ44เนี่ยนะครับเรากระจายไม่ได้อย่าลืมนะครับ10ปีที่ผ่านมานี่ถึงแม้เรามีประชาธิปไตยนะครับคนที่ต่อสู้ให้ประชาชนอุ้มหายไป82คนครับ82คนครับมันไม่ใช่ธรรมดานะครับอำนาจของทุนนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเรียนในที่นี้เลยเผด็จการนี่มันยิ่งแย่กว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเรียนว่าการเรียกร้องของเราเนี่ยเขาเริ่มฟังแล้วเมื่อคืนนี้ผมฟังในทีวีนะครับเขาบอกจะแก้อะไรบอกมาจะแก้อะไรบอกมาอันนี้รัฐธรรมนูญนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ใช่บอกจะแก้รัฐธรรมนูญเราแก้พฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นวันต่อวันของคุณเนี่ยนะครับเกิดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่รัฐธรรมนูญนะครับแต่มันมีพื้นที่ของเราก็คือรัฐสภาเราต้องพูดทั้งรัฐธรรมนูญเราต้องพูดถึงพฤติกรรมปัจจุบันนี้นะครับผมขอเรียนอย่างนี้เลยเราก็จะกระจายอำนาจเมื่อไหร่นะครับหรือดูว่าไม่เป็นส่วนเป็นสัตว์หรือก็เบื่อต่อกันและกันอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมก็เรียนพลังเนี่ยนะครับของประชาชนเนี่ยอยู่ที่ตัวแทนของเขาตัวแทนในการสมานฉันท์สามัคคียืนหยัดนะครับรณรงค์อันนี้นะครับต้องเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับไอ้ประเด็นสุดท้ายของผมก็ประเด็นสุดท้ายเลยนะครับประเด็นต้องชัดเจนนะครับเราจะเรียกร้องอะไรประเด็นต้องชัดเจนนะครับตัวอย่างต้องชัดเจนข้อมูลต้องแม่นยำนะครับมันหลากหลายแน่ละนะครับแต่มันจะต้องมีจุดยืนรวมนะครับไม่เอามาตรา44เพราะเหตุผลอะไร1 2 3นะครับเอารัฐธรรมนูญที่ปกป้องประชาชนมันบกพร่องยังไงในอดีตถึงแม้จะมีรัฐธรรมนูญที่ดีแต่พฤติกรรมก็ยังเลวอยู่นะครับเราต้องชัดเจนนะครับผมขอเรียนอย่างนี้ว่าอาจจะประชุมวันนี้เนี่ยเราอาจจะให้นักวิชาการพูดมากไปหน่อยแต่ตัวเราเองเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ประชาชนเนี่ยแสดงความคิดเห็นมากขึ้นแล้วก็แสดงความอันนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าเรื่องอะไรเรายังไม่เข้าใจนะครับป
รดถามผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ให้เขาชี้แจงให้ชัดเจนนะครับเราจะได้เคลื่อนไหวยังมีประสิทธิภาพครับสำคัญมากแล้วครับในช่วงนี้หัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศชาติวันนี้นะครับอยู่กับพวกท่านแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับคุณจันทร์เดชศักดิ์อาจารย์สมนึกขอไม่ใช่ไมค์ก็ได้จะถามเนี่ยเวทีเราก็ประชุมอย่างเงี้ยโดยให้อาจารย์ต่างๆมาให้ความรู้แต่เราจะทำยังไงเวลาเราเคลื่อนเนี่ยชุดของเราอะเราอยากให้ไปนั่งคุยกับท่านลงปู่สักทีอะให้ฟังคำพูดของเรามั่งให้แลกเปลี่ยนเดบิตกับท่านก็ได้เนี่ยเราอยากได้เวทีอย่างเงี้ยฝากมัมท่านด้วยจะทำยังไงให้พวกเราเนี่ยเข้าไปคุยกับลุงตู่ใช่ไหมให้มันชัดเจนเพราะมันไม่เวทีของเราชาวบ้านกับคุณตู่สักทีก็เรียกร้องเลยครับอาจารย์ก็มีอำนาจทำยังไงผมมีอำนาจอะไรอ่ะมีมันไม่ล็อกผมเข้าไปในความการหาแล้วไม่เจอเลยอดีตครับอดีตผมอดีตหมดเอาอันนี้ผมที่พูดขึ้นมาคุณพูดขึ้นมาใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นครับผมทำไมพยายามทุกวิธีทางที่จะให้ท่านเอาไปปรับทัศนคติไม่นั้นไม่เจอท่านแน่เดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับอยากเจอเอางี้แล้วกันนะเอางี้แล้วกันวันที่26ใช่ไหมเขาจะมีนะวันที่20เมื่อไหร่23เนี่ยครับเราจะไปที่รัฐสภากันหรือตัวแทนของประชาชนกระบี่เนี่ยซึ่งมีผมคนหนึ่งด้วยใช่ไหมฮะจะไปประชุมเรื่องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับเราจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาในที่ประชุมบอกว่าจังหวัดเดินๆอยากไปด้วยอะไรเนี่ยครับแล้วก็นี่เพิ่งประชุม24จังหวัดภาคใต้อยู่เมื่อวานนี้3วันที่ภูเขางามแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดเลยนี่ยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยผมถึงลากเขาเนี่ยให้เขาพูดหน่อยเถอะยังไงเขาก็มาเลยค่ะได้ค่ะเมื่อเช้าเขาแถลงการเองครับเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเอาสักนานเลยค่ะโอ้ไอทีของเราสนุกดีนี่เลยมาด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะรายงานตรงไปตรงมาครับต้องขอบคุณมากครับจริงๆแล้วเราได้คุยกันแล้วว่าเจสิตเฉลิมชนะอย่างเที่ยวนี้จะไม่ได้แสดงบทบาทมากนักในเวทีแห่งนี้นะครับการดูแล้วต้องเชียงรายอยู่เชียงรายใหญ่อยู่ตรงไหนติดธรรมศาสตร์ห่างเพียง2กิโลอะไรเกิดขึ้นกับเชียงรายใหญ่พี่น้องครับแจ๊สปืนจิ๋วไปโดนจับที่ญี่ปุ่นขบวนการการเดินของนักการเมืองข้าราชการระดับจังหวัดเกือบ200ชีวิตเดินทางไปที่ยิมเยอรมันนี่คือขบวนการที่ขยับอะไรเกิดขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลนโยบายสาธารณะเกิดขึ้นกับเชียงรายใหญ่สิ่งที่นักการเมืองพูดสิ่งข้าราชการระดับจังหวัดพูดผู้มีอำนาจเชียงรายใหญ่โชคดีจะได้รับเงินสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าจากปีละ50ล้านจะได้สนามกีฬาจะได้สนามฟุตบอลจะได้ลู่วิ่งสิ่งสำคัญวันนี้พี่น้องเชียงใหม่ของหมู่บ้านอธิเชษฐ์ชานีโชคดีที่สุดใช้รั้วเดียวกันกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะโครงการนี้นะครับรองรับขยะวันละ 1,800 ตันมีรถขยะขนถึงวันละจะเกือบ500คันเหตุและผลทำไมถึงตัดใจเลือกพื้นที่เชียงรายผู้ลงนามสัญญาซื้อขายที่แปลงนี้นายสเวกเปิดสดสุขทำสัญญาซื้อขายกับนายบรรหารศิริประชาในบนพื้นที่145ไร่3งาน13ตารางวาวันที่29สิงหาปี57ทุกๆขบวนการเดินอย่างในหลบในขั้นตอนเชียงรายใหญ่โชคดีครับแก้ไขผังเมืองก่อนประกาศในกฎกระทรวงเรียบร้อยแล้วประกาศได้จารึกไว้ซะเราถือว่าเราโดนเป็นรายแรกนับวันพี่น้องอีกส่วนหนึ่งโดนม.44ตามให้หลังตามมาเราก็เลยไม่ตก
นะครับนี่คือเสมอภาคกันแล้วถูกไหมครับนี่คือการเดินถามว่าวันนี้เรามีเครื่องมืออะไรกับต่อสู้กับอำนาจรัฐโดยเฉพาะที่อยู่เบื้องหลังอำนาจรัฐก็คือนายทุนโดยที่มีกลไกระดับกระทรวงสูงๆในกระทรวงเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการผลักดันโดยเฉพาะให้ใช้ม.44ในคำสั่งที่3และ4ทับ59แล้ววันนี้ผมอยากนำเรียนกับบอกทุกคนว่าท่านกำลังได้โชคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสภาอุตสาหกรรมประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะให้อำนาจผู้ว่าในการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้อนุมัติโครงการสาธารณะในพื้นที่จังหวัดของท่านดีใจครับเดี๋ยวได้ไปกินนอนที่ร้านน่าเศร้าประเทศไทยทำไมเชียงใหญ่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มชุ่มน้ำต่ำกว่าระดับทะเลเพียง 1.44 เมตรถ้าคนยังไงริมของจะรู้เลยว่าพื้นที่ของเขาไม่เคยเห็นตะลิ่งพื้นที่ของเขาเป็นภาคเกษตร 70% นะครับพื้นที่กำลังก่อสร้างติดชุมชนหนาแน่นนะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องได้รับผลกระทบหรือไม่ต้องตัดใจดูต้นทางโรงสูบน้ำดิบของสำแรที่หล่อเลี้ยงคนกรุงเทพ12ล้านชีวิตคือน้ำแก้วนี้คนปทุมนี้ก็ใช้แหล่งน้ำดิบเดียวกันผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศไทยและคนอีกทั้งโลกก็จะได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำเป็นแหล่งผลิตอาหารให้การบริโภคเพื่อการเศรษฐกิจวันนี้มันปัญหาไม่ใช่คนเชียงใหญ่นะครับขบวนเราการต่อสู้เราต่อสู้ด้วยพลังบริสุทธิ์ของประชาชนเราได้เกียรติได้โอกาสดีๆหลายๆหน่วยงานอย่างดร.เขียวก็เคยเข้าไปศึกษาทางดร.นพก็เคยเข้าไปนะครับและหลายหน่วยเข้าไปโดยเฉพาะหน่วยงานที่สำคัญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวช AT โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานสถาบันหลักของประเทศไทยลงความเห็นว่าพื้นที่เชียงรายใหญ่ไม่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะน่าจะหยุดได้นะแต่วันนี้พื้นที่ปรับเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะปรับถมดินแล้ววันนี้กลไกของอำนาจรัฐมันพึ่งไม่ได้แล้วเราจะพึ่งอะไรผมอยากบอกกับทุกคนว่าพร้อมหรือยังที่เราจะจับมือร่วมกันเดินหน้าต่อสู้กันทั้งประเทศไทยด้วยพลังหัวใจบริสุทธิ์ของเราทุกคนครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเราก็คงจะปิดเวทีเท่านี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเรานัดหารือแกนนำพื้นที่กันนะครับก็อยากเชิญข้างหน้านะครับตัวพี่สันติบาลเชิญนอกห้องก่อนนะครับมีอะไรเดี๋ยวพวกผมไปบอกถ้าอยากรู้ก็รออยู่หน้าห้องนะเดี๋ยวพวกผมจะบอกแล้วเชิญก่อนนะครับเนื่องจากเราบอกรัฐบาลว่าเราจะไปวันที่23จะต้องนัดหารือกันหน่อยเชิญ 2-3 แถวหน้านะครับเป็นนำจังหวัดที่มาไม่ต้องไปอะไรก็จะมาช่วยกัน